ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเข้าสู่รายการเป่ายิงฉุบแห่งชาติเรายังอยู่ในการแข่งขันของคู่ที่9ในรอบ32ทีครับยังครับใช่ไหมครับยังครับยังนะครับผู้แข่งขันเตรียมรอสัญญาณไม่รู้ว่าเทรนเนอร์หลุยส์คิดแผนแบบเหนือชั้นหรืออย่างไรครับถึงได้ส่งคุณกนกวรรณมาเจอกับมือฉกาจอย่างอาจารย์เล็กคิดอะไรอยู่ล่ะเนี่ยตัวเองไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเสมอเอาแล้วเสมอแล้วเอาแล้วเอาแล้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไปกันต่อเลยแล้วกันฮะกรรมการนะครับออกมือไปไกลหน่อยนะครับเตรียมยกที่แล้วครับเหมือนจะมาดีครับที่เสมอกันหรือว่าเทรนเนอร์หลุยส์จะตัดสินใจถูกต้องมารอลุ้นกันครับไปเฮ้ย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 เทรนเนอร์หลุยส์นี่ทำดีมาตลอดครับแต่ก็ต้องมาพลาดเอาตอนที่ส่งคุณกนกวรรณไปเจอกับสายแข็งอย่างอาจารย์เล็กนี่ละจ้างานนี้ถือว่าเสียหายเลยนะเนี่ยเพราะถูกนำไปถึง3คะแนนตอนนี้เขา8คะแนนแล้วนะ8คะแนนแล้วนะโอ้โหขอนแก่นไปกันใหญ่แล้วฮะนำไป8ต่อ5คะแนนขอนแก่นต้องการอีก2คะแนนเพื่อผ่านเข้ารอบครับชัยชังสาต้องการอีก3คะแนนเพื่อตีเสมอนะครับคุณหลุยก็ต้องเตรียมแผนดีๆเลยนะอาร์ตี้กูเป็นทีมชนะเลือกผู้แข่งขันมากำลังไหลเลือดนะครับผมอาจารย์อาว้าวตาวงการต่อยิ่งฉุบมาต่อให้มาพร้อมกันนั่นนั่นเองผมขอพี่ชาติครับมาต่อช่องตัวช่วยงัดได้ตลอดเลยนะฮะโอเคชายเรามั่งมันจะสิบได้อาจารย์ครับใจคอนี่จะไม่ต่อให้เขาอะไรเลยฮะกูเอาสิบห้าก่อนนึกคุยตอนนี้นะฮะคอนแกนได้อีกหนึ่งคะแนนจะขึ้นแท่นเลยนะขึ้นแล้วก่อนในขณะที่ฉะเชิงเทราตามอยู่3นะฮะปล่อยให้เขาขึ้น9คะแนนคุณจะเหนื่อยมากตัวช่วยยังมีนะฮะกรรมการจำที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับยังครับใช้ไหมครับตอนแรกว่าจะไม่ใช้ครับแต่ด้วยความเคารพหมั่นไส้อาจารย์เหลือเกินครับใช้ดีกว่าครับใช้อะไรครับเปลี่ยนตัวเลยครับโอ้โหไม่เป็นไรอาจารย์ไปซะละอ้าวเปลี่ยนตัวคุณต่อสู้แล้วใครไปดีฮะตีฮะพี่ชาติต้องเจอคนสวยของผมครับผมอภิญญาครับเอาละแต่อย่างน้อยเปลี่ยนตัวอาจารย์ออกไปเนี่ยไม่รู้ได้ผลหรือเปล่าครับผมแต่บรรยากาศดูสบายขึ้นเยอะเลยนะมาเลยฮะมาดูว่าคะแนนจะเป็นยังไงกรรมการจำที่ครับเตรียมเทรนเนอร์หลุยส์จากฉะเชิงเทราตัดสินใจใช้ตัวช่วยโดยการเปลี่ยนเอาอาจารย์เล็กออกไปไม่แน่ใจว่าเป็นแผนหรือหมั่นไส้จริงๆกันนะเนี่ยโอ้ยต้องมาดูกันละครับว่าคุณอภิญญาจะสามารถมาทดแทนอาจารย์เล็กได้หรือไม่ช่วงหน้ารู้ผลกันครับหลายทีนะครับวันนี้มันต้องล้างตากันบ้างนะใช้อะไรครับเปลี่ยนเคยอะไรวะเราปีสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนแต่อย่างน้อยเปลี่ยนตัวอาจารย์ออกไปเนี่ยไม่รู้ได้ผลหรือเปล่าครับผมแต่บรรยากาศดูสบายขึ้นเยอะเลยนะมาเลยฮะมาดูว่าคะแนนจะเป็นยังไงกรรมการจำที่ครับเตรียมมาดูกันสิว่าคุณอภิญญาซึ่งเปรียบเสมือนมวยแทนจะสามารถทำคะแนนให้กับทีมขอนแก่นได้หรือไม่
ปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งหลุยส์นี่สุดยอดจริงๆครับกำจัดอาจารย์เล็กลงจากเวทีไปได้ยังทำให้ฉะเชิงเทราตีตื้นขึ้นมาได้ด้วยนะอื้อหือเฮ้ยนับถือนับถือคนไหนที่มันไม่ใช่แล้วก็เคลียร์ไปใช่ๆออกไปก่อนจัดคู่ที่มันถูกต้องมานะครับเอาละฮะตัวช่วยทำสำเร็จอีกครั้งนะฮะฉะเชิงเทราตามมา6ต่อ8คะแนนอันนี้ฮะจากแผนโดนตัวช่วยเมื่อกี้ถือว่าเสียรูปเกมมั้ยฮะนิดนึงครับแต่ก็ยังเรากู้กลับมาได้อยู่แล้วอ๋อยังสบายสบายใช่ฮะทีมชนะคุณเลือกผู้แข่งฮะโมเมนตัมเปลี่ยนไปแล้วครับผมรู้แล้วเดี๋ยวฝั่งนู้นจะต้องเรียกใครออกมาผมเรียกเตรียมไว้ก่อนเลยครับผมเชิญพี่เลขากฤษดาครับมาแล้วเตรียมตัวไหมยังฝั่งขอนแก่นครับฮะก็เอามาคุณพ่ออาจารย์คู่ปักตลอดการเลขากฤษดาอาจารย์นี่เขาย่ำยีคุณหลายทีนะวันนี้ต้องมันต้องล้างตากันบ้างนะนะเอาคืนหน่อยเอาคืนหน่อยนะมากกรรมการจำที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช่ครับใช้ไหมครับใช่ครับใช้อะไรครับเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรวะเปลี่ยนอะไรวะเราพี่พี่เซาเปลี่ยนเลยไหมเลขากฤษดาแกดันไปเปิดช่องให้กับเทรนเนอร์อาร์ตี้ซะก่อนครับเทรนเนอร์อาร์ตี้แกก็เลยจัดให้ซะเลยเปลี่ยนตัวไหมพี่ถามผมก็ได้เพราะว่าเราต้องการเรียกขวัญกำลังใจเรากลับมาสู้ๆไปอะไรอ่ะอาจารย์สบายเลยนะสบายมาคนไหนขึ้นมาเจอผมไม่ดีว่ะน้อยครั้งมากที่เทรนเนอร์จะออกมาในแต้มสูงๆนะครับโอ้คุณหลุยนี่ใจกล้ามากครับครับ7ต่อ8ทำไม่ได้นะครับผมโอเคมาเตรียมประจำที่ครับเตรียม2คะแนนนะอาจารย์นะเพื่อชาวขอนแก่นรอสัญญาณเทรนเนอร์หลุยส์นี่แกแมนมากครับประเมินว่าลูกทีมมีโอกาสจะเสร็จอาจารย์เล็กเลยเอาตัวเองเข้าปะทะซะเลยมาดูกันซิว่างานนี้จะโชว์เจ๋งหรือโชว์เจ๋งกันแน่ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเสมอกันนะโอ้เอาละค้อนเจอค้อนแล้วจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อกรรมการลุยต่อเลยครับเรียมรอสัญญาณผลเสมอในยกที่แล้วครับส่งผลดีแก่เทรนเนอร์หลุยส์เพราะยังสามารถอยู่ในเกมได้แล้วในยกนี้ผลจะเป็นอย่างไรล่ะเนี่ยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วนี่จะเสมอครบอาวุธเลยหรือเปล่าโอ้โหอย่าไปดูดพลังแกมาเยอะนะครับครับเดี๋ยวมันจะล้นเออเอาแล้วเอาแล้วเสมอกัน2ครั้งแล้วนะฮะสถิติเราเคยเสมอกัน6ครั้งติดเลยที่สำคัญ2คนนี้เสมอกันอาวุธซ้ำกันด้วยใช่ครับเอาแล้วฮะไปต่อเลยครับมาดูกันต่อประจำที่ครับเตรียมรอสัญญาณเสมอกัน2ครั้งแล้วครับถ้าจับอาการของอาจารย์เล็กได้นี่จะเห็นได้ว่าไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ครับเพราะจากสถิติในเกมเป่ายิงฉุบครับแกจะมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจคือใจไม่แข็งพอนั่นเองโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นพระเอกเลยครับงานนี้เทรนเนอร์หลุยส์รับหน้าที่เป็นมวยแทนยังทำคะแนนให้กับทีมฉะเชิงเทราได้อีกด้วยแหมหล่ออ่ะงานนี้หล่อเลยอ่ะอย่ามาเล่นกับผมมันเว้ยมันเว้ยโอ้ยใส่ใจครับผมครับเสมอมา2ทีจัดการตัวจี้ไม่ได้นะตอนนี้ชาเชิงสาวไล่จี้มานะฮะ7ต่อ8คะแนนเอาละแหมบอกแล้วว่าคู่นี้นี่คู่ขี้สูสีนะไม่มีการทิ้งห่างนี่ไม่มีแบบมวยล้มไม่มีการแบบน็อกเอาท์นะไล่กันอยู่ตลอดเพราะนั้นชาเชิงสาวต้อง8ต่อ8ให้ได้ครับผมเป็นทีมชนะเลือกผู้แข่งก่อนฮะขอเลือกพี่สมบัติครับมาเลยโอ้โห
ฝั่งขอนแก่นนะ2แต้มสุดท้ายนี่สำคัญมากนะครับผมยังไงดีฮะผมเองแล้วกันเอาล่ะเจนเนอร์อาร์ตี้ก็หลังจากกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนี่ไม่ใช่ไม่ใช่นั้นโอเคเอาละเจอผู้บัญชาการลบฝั่งนู้นเลยนะฮะในแต้มสำคัญที่ปกติเทรนเนอร์ไม่ค่อยออกเองนะครับผมตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นชาเชิงเซาลุ้น8ต่อ8ครับในขณะที่ขอนแก่นต้องขึ้นแท่นให้ได้ก่อน9ต่อ7เพื่อความอุ่นใจครับกรรมการประจำที่ครับเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช้ครับใช้ไหมครับไม่ครับไม่ใช้นะครับถ้าขึ้น9แต้มที่มีอยู่จะใช้ไม่ได้นะครับครับเตรียมเอาละสมบัติ8ต่อ8เทรนเนอร์อาร์ตี้ตัดสินใจลงเองเลยครับหลังจากที่ตัวแรงของทีมสะดุดแพ้ไปซึ่งส่งผลถึงกำลังใจของลูกทีมคนอื่นๆมาดูกันซิว่าเทรนเนอร์อาร์ตี้จะเป็นพระเอกเหมือนกับเทรนเนอร์ลุยส์หรือไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วมาไปยังไงต่อแล้วฮะกระดาษเจอกระดาษแบบนี้กรรมการลุยต่อครับเตรียมรอสัญญาณเกมเสมอแบบนี้ใจใครแข็งกว่าก็ชนะราคาครับมาดูกันซิว่าใครจะได้คะแนนนี้ไปไปเฮ้ย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 เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพี่ไมค์เทรนเนอร์อาร์ตี้นี่ยอดเยี่ยมครับไม่แพ้เทรนเนอร์ลุยส์เลยครับถึงเวลาสำคัญก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ให้ทีมได้จะรอกว่าเทรนเนอร์ลุยส์ก็ตรงที่พาทีมขึ้นแท่นไปนี่แหละจ้ะแล้วแบบนี้เทรนเนอร์ลุยส์จะสามารถแก้ไขสถานการณ์อย่างไรละจ้ะเนี่ยปิดนะปิดเสร็จนะด้วยจังหวะนี้เนี่ยมันบังคับให้ต้องใช้ตัวช่วยอันนี้คุณตัดสินใจกับกรรมการเองแล้วกันนะสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนอาตีฮะทีมชนะคุณได้เลือกผู้เล่นก่อนครับอาจารย์นี่มาอาจารย์ธีรพันธ์ครับมาปิดท้ายเลยรักที่ปิดแมตช์เลยนะฮะอาจารย์มั่นใจไหมฮะในการปิดเกมในคะแนนสุดท้ายฮะก็น่าจะปิดนะดูไม่อยากก็น่ามั่นใจฮะเอาปิดก็ปิดปิดนะ17นะโอเคโอเคผมเก่งอาจจะยืดเยื้อมา99หรือเปล่าขอให้เป็นอย่างนั้นนะลุยฮะคุณต้องจัดการเรื่องนี้ทุกคนต้องเชื่อมือเอาไหมฮะผมงั้นผมลุยเองครับเอาคุณลุยเอาเองนะลุยตัดใจให้ดีนะฮะที่แต้มสำคัญคุณแพ้ไม่ได้แล้วคุณยังเหลือตัวช่วยนะฮะครับผมขอนแก่นต้องการอีกคะแนนเดียวเพื่อผ่านเข้ารอบเลยชัยยังสาวตามอยู่2แต้มนะฮะกรรมการจังที่ฮะเทรนเนอร์ใช้ตัวช่วยไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่อ่ะโอ้โหใช่เด็ดจริงๆโอ้โหนี่คุณอาจจะไม่มีโอกาสใช้นะคุณหลุยฮะครับผมเตรียมวัดกันมือเปล่าๆเลยนะฮะนี่คุณหลุยนี่เคยปราบอาจารย์จิรพันธ์ไปแล้วนะเทรนเนอร์ลุยส์ต้องรับภาระอันหนักอึ้งครับก็ตรงที่ลูกทีมต่างพร้อมใจกันให้เทรนเนอร์ลงเล่นเองละจ้ะกดดันครับงานนี้กดดันไปลุยส์ไม่สามารถเป็นพระเอกได้ตลอดครับเพราะว่าไม่สามารถหยุดความร้อนแรงของอาจารย์เล็กไว้ได้ต้องยอมรับความเป็นยอดฝีมือของอาจารย์เล็กบวกกับมันสมองของเทรนเนอร์อาร์ตี้ที่เป็นกุญแจสำคัญทำให้ทีมขอนแก่นเข้ารอบ16ทีมไปได้เลยพี่สมบัติวันนี้มาร่วมสนุกกับปาร์ตี้ชูแห่งชาติเป็นไงฮะสนุกมากครับปาร์ตี้ชูแห่งชาติผมคิดว่าคงไม่มีรายการไหนนะครับในจักรวาลนี้ก็ไม่มีในโลกเราเนี่ยครับที่มีปาร์ตี้ชูแห่งชาติขอบคุณมากเลยนะครับ
เลขากฤษดาฮะวันนี้ผมถือว่าเป็นรายการที่มีความสุขแล้วก็มอบความสุขให้กับคนที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่สิ่งที่ดีคือมอบความสุขให้กับประชาชนครับครับคุณกนกวรรณครับก็รู้สึกยินดีค่ะที่ได้มาร่วมรายการแล้วก็เป็นรายการที่ดีมากเพราะว่าพอจัดแห่งชาติขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแต่ละจังหวัดก็ได้มาเจอกันมาพบปะสังสรรค์แล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็มาโชว์ของฝากแล้วก็ชวนไปท่องเที่ยวด้วยอย่าลืมไปเที่ยวแปดริ้วนะจ๊ะไปไหว้หลวงพ่อไปกินมะม่วงไปวัดสมานไปดูโลมาอิระวดีแล้วก็อบตของเราอบจของเราอบจได้รับเพิ่งได้รับรางวัลอะไรคะคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราของเรานะครับโดยท่านนายกกิตติป้าเปี่ยมทรัพย์ได้รับรางวัลอบจต้นแบบดีเด่นครับของประเทศเลยครับโอ้โหคุณชาติฮะวันนี้ร่วมส่วนกับเรารู้สึกสนุกสนานครับถึงเป็นอะไรที่มันตื่นเต้นดีครับลุ้นตลอดเลยครับฮะแล้วก็ต้องเชิญนะฮะถือว่านี่นำทีมมาแข่งขันกับเรานะฮะผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราคุณวัญชัยกลิ่นขจรพอฮะวันนี้ลูกทีมเราทำให้สำเร็จต้องปลอบใจลูกทีมหน่อยฮะก็ไม่เป็นไรกันครับสนุกสนานดีผมก็ยังมีไข่นะมอบไปให้ของขอนแก่นเป็นที่ระลึกครับเพื่อจะใช้บำรุงในมอบไข่ขอนแก่นมอบเป็นกล่องหรือจะเคลื่อนใส่หน้าครับเป็นกล่องเลยนะครับผมก็ยินดีกับเขาด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับก็ให้รอบสูงๆต่อไปนะครับผมคุณลุยวันนี้คุณเป็นเทรนเนอร์บัญชาการลบแหมเกือบแล้วนะแผลไม่น่าเกียดต้องขอโทษอีกครั้งด้วยนะครับแทนจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแต่ก็ชอบมากครับเกมนี้สนุกมากรายการนี้สนุกมากกลายเป็นว่าให้บันเทิงเนี่ยแน่นอนแต่อีกหนึ่งอย่างที่ได้จากรายการนี้โดยที่ไม่ตั้งใจนะครับก็คือจะได้ทราบว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีที่ไหนน่าไปเที่ยวบ้างเมื่อกี้เราจะลืมไปแล้วก็ได้ว่ามีที่สวยๆอยู่ในประเทศไหนน่าไปเที่ยวอยู่นะนะฮะแม้จะไม่ได้ผ่านเข้ารอบนะฮะแต่นี่เป็นอีกหนึ่งทีมที่อยู่ในดวงใจคุณผู้ชมแน่นอนด้วยลีลาการเล่นที่สนุกสนานเร้าใจเหลือเกินนะครับคุณหลุยส์ครับและชาเชิงเทราครับการท่าเชิงใหม่ครับเชิญครับเชิญครับฮะโอเคครับมาเลยครับขอนแก่นมาเลยเปิดโอกาสให้อาจารย์โม้เต็มที่เลยฮะผมอาจารย์นะความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากอะไรครับคือจริงๆต้องบอกว่าชาเชิงเซาไม่มีการแก้เกมนี่ผมพูดตรงๆเลยทุกคนชอบอะไรออกกันนั้นผมรู้หมดว่าใครชอบอะไรผมรู้หมดนะเป็นพูดหมดเดี๋ยวเข้ารอบต่อไปเขาก็รู้เทคนิคเราหมดใช่อย่าลืมว่าจังหวัดที่เราเข้าต่อไปมีเชียงใหม่หรืออะไรใช่ไหมอาจารย์ก็ศึกษาเขาเหมือนกันว่าคนนี้ออกอะไรคนนี้ออกอะไรแล้วเขาจะแก้ยังไงเราต้องคิดอีกชั้นนึงถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าอาจารย์ออกอะไรอะไรกันทำเราก็ต้องคิดเที่ยวสิไปอีกขั้นนึงเรียกว่ายกกำลังสามกำลังสี่เข้าไปอีกเป็นไงฮะดร.ณัฐวดีวันนี้มาร่วมสนุกกับเราค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเราตื่นเต้นมากแล้วก็อธิษฐานพระเจ้าตลอดว่าให้อาจารย์เล็กชนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าชนะจริงๆด้วยครับพี่ศิรภพครับได้ผ่านเข้ารอบละทีมเรา16ทีมสุดท้ายเพิ่งจะมารายการแบบนี้เป็นครั้งแรกครับก็ประทับใจความน่ารักของพิธีกรทั้ง2ท่านนะครับเขาจะพูดกวนให้เข้ากันฮะแบบก็เราก็มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเลยทีนี้ก็รู้สึกจะรับเก็ทกันไวอะไรอย่างเงี้ยครับก็อบอุ่นนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณอภิญญานะครับก็แบบเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกเลยนะครับใช่ค่ะอาร์ตี้วันนี้เป็นไงคุณก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทั้ง4ท่านมากครับผมขอบคุณมากครับที่แบบว่าเราขอนแก่นด้วยกันแล้วเราก็ร่วมกันผมก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะครับแต่ก็อาศัยแบบเอาหยิบอันนู้นอันนี้มาลองใช้ดูอะไรอย่างเงี้ยการวางที่คนจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็มั่วๆผสมผสานไปมันก็ได้เป็นรูปแบบในถือว่าใช้ได้เกมต่อๆไปนี่อาจจะเป็นว่าที่จังหวัดคว้าเงินล้านนะครับเจอกันต่อไปขอนแก่นใจเชียร์นะครับมั่นใจ 100%เพราะว่ากระเทยอ่ะมักจะมีปฏิหารแม่ดอกบัวตูมคนงามเชื่อใจกว่าได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะนี่ร้องเพลงลืมเก็บเพลงเองนะ